โอเคครับทุกคนครับสวัสดีครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเมื่อคืนก็หนาวมากเลยนะครับตอนนี้เราก็กำลังเก็บเต็นท์กันแล้วนะเมื่อคืนเราก็นอนตรงนี้เองนะครับนี่นะครับก็เต็นท์พี่นุกับพี่เติ้ลเต็นท์พี่ต้นแล้วก็เต็นท์พี่เกนะครับก็พอตื่นเช้ามาบรรยากาศรอบๆมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับปรากฏว่าเรามานอนที่หน้าตลาดนัดเด็กดอยนะครับนี่เลยมาถึงตอนตีหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะไปกลางตรงไหนก็เห็นตรงนี้พอกลางได้ก็กลางเลยนะครับทุกคนเมื่อคืนเป็นไงบ้างพี่ต้นไข่สันนะหนาวอ่ะไข่สันเอามาได้เหรอตอนนี้กี่โมงตอนนี้เป็นเวลา 7:26 นาที7:00 นแต่เหมือนพี่ต้นไม่หนาวเลยนะเสื้อกันหนาวเลยไม่ใส่แต่น้ำมูกไหลนะนะเป็นหวัดเนี่ยเหมือนจะโชว์แบบโชว์พาวครับคือไม่ใส่ครับคือสังเกตว่าคนรอบเขาจะใส่หมดนะครับนี่ครับแต่ว่านี่พี่นุก็ใส่นะนี่นะครับถุงมือด้วยแต่ว่าพี่เติ้ลเนี่ยไม่ใส่ไม่มีมีคุณถอดออกใช่เหรอเมื่อคืนใส่เสื้อกี่ตัวนอน3ตัวทุกคนตอนนี้ตื่นเช้ามาผู้คนก็พลุกพล่านมากนะครับจริงๆแล้วเสียงคนพลุกพล่านเนี่ยก็ตั้งแต่4:00เลยนะครับซึ่งเขาก็จะขึ้นไปบนดอยเพื่อไปดูพระอาทิตย์ขึ้นอะไรกันนี้นะครับแต่ว่าเราก็เพิ่งตื่นกันนะครับเพราะว่าตอนนั้นตื่นไม่ไหวจริงเพราะว่ามานอนดึกนะครับแล้วก็อากาศหนาวมากนะครับตอนนี้ก็มีการติดแต่น่าจะเป็นการเอาเรื่องเอาใช้ก่อนเอาเรื่องเอาใช้โอเคทุกคนนี่นะครับตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวก็มาเยอะมากรถก็แน่นมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปน่าจะไปหาอะไรกินแล้วก็ดูภายในหมู่บ้านนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าในหมู่บ้านนี้นะครับก็จะเป็นหมู่บ้านก่อนที่จะขึ้นไปที่ภูลมโลนะครับทุกคนภูลมโลที่มีดอกซากุระนะครับซึ่งในหมู่บ้านเนี่ยมันก็จะมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าจะไม่เยอะแต่ก็หลายต้นอยู่ก็คือแต่ละบ้านเขาจะปลูกไว้บ้านละต้น2ต้นอะไรอย่างงี้นะครับที่เห็นนี่ก็น่าจะหลาย10ต้นอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินแล้วก็ดูบรรยากาศในหมู่บ้านกันก่อนนะครับแล้วสุดท้ายเราค่อยขึ้นไปที่ภูลมโลนะครับเป็นไงบ้างเมื่อคืนหนาวมั้ยพี่เกบอกเลยว่าสั่นสั่นนะฮะพี่เกนี่คือกับนอนที่เต็นท์ไม่ได้นี่นะครับแล้วก็มาเรียกพี่นุตอนดึกๆว่าพี่นุผมไม่ไหวผมหนาวแล้วก็ไปนอนในรถนะฮะเดี๋ยวเราจะเก็บเต็นท์กันตอนนี้เก็บเต็นท์แล้วก็เราจะไปหาข้าวกินกันนะครับไม่เอาสีดำพี่เฮ้ยเหมาะเลยอ่ะเออนั่นก็ได้แน่แน่พี่นี่หลับไม่ต้องขึ้นไปแล้วเราซื้อไปถึงบ้านแล้วรอโชว์ไอ้อย่างนี้กินได้เลยไหมครับก็กินโชว์เลยกินโชว์เลยอันนี้อะไรนะนี่ควักตังค์แล้วครับเฮ้ยจริงกินเลยเหรอนี่กินเลยกินเลยกระต่ายกินใช่ไหมกระต่ายดูอันนี้ครับกินได้จริงเหรอได้กินได้กินได้เลยเฮ้ยเป็นไงไปเขากินนะครับไปจิ้มน้ำพริกมันกินไปก่อนแล้วก็ไปจิ้มน้ำพริกที่แรกตอนนี้ก็หนาวมากนะครับสังเกตได้เลยว่าพันจอกปากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาต้นมันไปปลูกนี่นะเก็บไว้ในย่าไปต้นก่อนใส่เลยต้นถือทำไมล่ะนี่ใส่ไปดิเออพี่คิดว่าถึงบ้านนี้จะเหี่ยวไหมไม่เหี่ยวหรอกลองใส่ไปเลยท่านกูเก็บไว้กินก่อนกินด้วยเหรอเฮ้ยหิวเหรออันนี้ใบบ็อกเฮ้ยโอเคทุกคนนะครับก็ในหมู่บ้านนี้เขาก็พอจะมีต้นนางพญาเสือโคร่งหรือว่าต้นซากุระเมืองไทยนะครับอยู่บ้านนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันใกล้ๆเลยกันตรงนี้ก็อยู่ในหมู่บ้านเลยนะครับไปครับไปครับไปครับนี่นะครับก็ใกล้ๆอย่างนี้เลยมาดูนี่คือดอกของมันนี่ครับยอดคือเห็นไหมนี่ครับดอกสีชมพูนะครับสวยมากนะครับก็เราไปใกล้ได้แค่นี้นะฮะนี่นะสุดยอดครับก็ในหมู่บ้านก็ยังมีอีกหลายต้นนะครับอยู่ทางนู้นก็มีนะเดี๋ยวเราจะลองเดินดูไปเรื่อยอันนี้ก็เป็นต้นแรกที่เรามาเจอนะครับก็จุดประสงค์ของเราที่จะมาก็มาตามล่าหาดอกซากุระเมืองไทยนี่เองแต่ว่าบนยอดภูลมโลเนี่ยคือมันจะมีเป็นพันๆไร่นะครับแล้วก็หลายพันต้นนะครับก็ในหมู่บ้านเนี่ยก็มีประมาณไม่กี่ต้นนะครับตรงนี้ก็เป็นน่าจะเป็นรีสอร์ท
ที่เราไม่ได้มานอนกันนะครับหูยตอนนี้เราเจอแสงแรกของวันครับโหรู้สึกดีใจมากเหมือนฝรั่งเจอแดดอ่ะนอนอาบแดดกันไหมเฮ้ยนี่ตอนที่ต้นมันยังเล็กอยู่นะต้นนี้นะครับแต่ว่าดอกก็เริ่มมีแล้วนะนี่ต้นนี้เราจะได้ดูดอกมันใกล้ๆแต่ว่าต้นนี้ยังเล็กอยู่มันก็จะยังไม่ค่อยทิ้งใบเท่าไหร่นะครับนี่ครับนี่คือดอกมันใกล้ๆนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาถึงที่โรงเรียนฮะเหมือนมีเสียงประกาศเหมือนมีอะไรให้กินฟรีนะเราก็จะลองเดินเข้าไปดูไม่รู้ใช่หรือเปล่านะตรงนี้นะฮะเขาจะกั้นไว้สำหรับคนที่สูงเกินนะห้ามเข้านะ เราต้องทำการเดินอย่างเงี้ย ต้องทำเดินต้องทำด้วยเออเฮ้ยเว้ยไม่เคยเล่นหรอวะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนะไปเติร์ดเดี๋ยวแปะบ้างนะอีเสิร์ตด้วยไปนี่อะไรกันครับได้ยินเสียงประกาศอ๋อพอดีมาทำกิจกรรมให้โรงเรียนอ๋อครับก็เลยมากางเต็นท์แล้วก็มามอบของให้เด็กๆอ๋อไม่มีอะไรกินใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นแบบสถานที่ผิงไฟนะครับของแม่ค้าอยู่ตรงนี้เองนะครับใช่ใครที่ไหนยังอุ่นๆอยู่เลยนะครับเราเดินมาหนาวๆแล้วก็นั่งพักกันนะครับทำท่าทำท่ามีไฟอยู่มีไฟอยู่ก็นั่งผิงไฟนะครับกำลังอุ่นๆไม่ร้อนไม่ร้อนมากเออไม่ร้อนมากนะข้างๆนี่ก็เป็นร้านขายสตรอเบอรี่นะครับก็จับลูกใหญ่มากลูกใหญ่จริงๆขายลูกเท่าไหร่ครับลูกใหญ่ๆนี่เท่าไหร่ครับกล่องใหญ่ก็150บาท150นี่คือจะคัดพิเศษเลยค่ะก็เอาเม็ดใหญ่ดีกว่าเราลองชิมดีกว่าเดี๋ยวๆให้ชิมค่ะเฮ้ยชิมดีกว่าเฮ้ยชิมเฮ้ยชิมอุ้ยเฮ้ยเหมือนแช่เย็นเฮ้ยเหมือนแช่เย็นเลยอ่ะโหชิมกันนี่วิ่งลาวรัวมาเลยฮะคือมันกัดมั้ยมันเย็นวะอ่ะเติ้ลกัดดิโอ้โหเอาแยกก่อนหืมหูแดงมากเลยพี่ใหญ่ๆเฮ้ยของจริงว่ะคือหวานแบบหวานเลยอ่ะไอ้ที่เคยกินแบบเปรี้ยวๆหวานไม่ใช่หวานเลยอ่ะสวนนี้สวนณเดชมาชิเอมากินแล้วติดใจนะชื่อสวนอะไรครับไร่ชลิดค่ะไร่ชลิดนะครับอยู่ตรงไหนครับบ้านล่องก้าอยู่หลังโรงเรียนตรงนี้ค่ะหลังโรงเรียนล่องก้าเนื่องจากว่าที่เราไปตลาดมูเซอร์ที่ตากนะครับแล้วเราก็ไปชิมเนี่ยแล้วเราซื้อนะครับแต่ว่ามีคอมเมนต์มาบอกว่าไปชิมของเขาเนี่ยซื้อหรือเปล่าจริงๆเราซื้อเนาะอ่ะตอนนี้เราก็อุดหนุนพี่เขามาแล้วนะทุกคนนี่นะครับลูกคัพพิเศษเลยนะครับ150บาทนะครับก็เดี๋ยวลองชิมกันว่าอันที่เราซื้อกับอันที่เรากินฟรีเนี่ยอร่อยเหมือนกันหรือเปล่านะครับ อุ้ยดูดิเฮ้ยดูแบบคือลูกใหญ่มากอ่ะมันสดเว้ยมันสดนี่ครับโอ้สุดยอดจริงๆครับนี่ครับหูแดงมากเลยพี่กินเลยอาเกลองดิลองโอ้โหลูกแบบได้เหมือนของปลอมนะเออเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนของปลอมเลยโฟกัสไหมโฟมันย้อยแต่งแล้วกินไปเลยเหรอไม่ต้องเคี้ยวนี่ครับโอ้โหแบบ ASMR บอกอันนี้ไม่ได้แช่เย็นหรอไม่ได้แช่เย็นค่ะมันเย็นเหมือนแช่เย็นเลยครับเย็นโอ้โหแล้วอย่างเงี้ยไปเก็บเมื่อไหร่สดมากอะอร่อยจริงทุกคนครับก็อันนี้คือมันตอนกินเข้าไปเนี่ยมันจะเย็นมากนะเหมือนแบบแช่ตู้เย็นเลยนะครับพี่เขาบอกว่าไปเก็บมาตอน4:00 น.นะครับเพราะอากาศมันเย็นมากนะเมื่อเช้าตอนตื่นมาก็เย็นมากๆเลยนะครับแล้วก็หวานอร่อยมากอันนี้พันอะไรนะพระราชทาน80ค่ะฮะโอ้โหแต่ว่ามันก็จะมีลูกเล็กลูกใหญ่
โอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็ข้าวเรามาแล้วนะครับทุกคนเรามาแล้วพี่นุสั่งข้าวผัดไข่กับพี่เติ้ลนะครับแล้วก็พี่เกเป็นกะเพราหมูพิเศษเหมือนเดิมนะครับส่วนพี่ต้นกินอะไรสั่งอะไรไหมพิเศษเลยนะครับทุกคนคือเรามากินร้านนี้นะครับพอเราเข้าร้านมาปุ๊บคือเจ้าของร้านเขามีของให้เราเลยว่าเขาติดตามช่องเราอยู่นี่แบบเป็นสตรอเบอรี่นี่นะครับลูกใหญ่เหมือนกันน่ากินมากนะครับนี่ตามนี้เลยครับโฟกัสไหมไปอยู่ที่บ้านล่องกล้าเหมือนกันเลยยังไม่หมดยังไม่หมดมีปลาเผาให้เราด้วยนี่นะครับคือสุดยอดมากครับเดี๋ยวเราต้องไปอุดหนุนร้านเขาต้องไปอุดเดี๋ยวต้องไปอุดหนุนร้านเขาเดี๋ยวเราต้องกินข้าวก่อนแล้วกันก็ตอนแรกเราขัดจะไปซื้อปลาอยู่แล้วใช่แต่ว่าเขาก็เอามาให้ก่อนก็มีน้ำใจมากนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวแล้วกันว่าร้านตรงนี้เขามีอะไรขายบ้างนะครับโอเคโอ้โหครับทุกคนนี่ครับปลาเผาแบบโอ้ยเนื้อปลาน่ากินมากพี่ต้นชิมหน่อยสักคำหนึ่งอ๋อนี่เป็นแบบคล้ายๆเมี่ยงปลาเผาอะเป็นเมี่ยงปลาเผาใส่น้ำจิ้มจิ้มเยอะพี่ต้นมันจะเผ็ดเอานะครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับเป็นไงหวานเนื้อหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนะเดี๋ยวพี่นุกินพี่นุลองชิมบ้างโอเคว่าเดี๋ยวลองชิมเนื้อปลากันครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวเอานี่เลยไม่ผักแล้วพี่นุไม่ผักแล้วพี่นุกินสดๆนี้เลยนะครับนี่ครับผักแอปสุดยอดครับใช่เหรอใช่ฮะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็กินข้าวกันเสร็จแล้วนะครับก็ร้านนี้เลยนะครับร้านนี้มีชื่อหรือเปล่าร้านเฮงเฮงรวยครับร้านเฮงเฮงรวยนะครับก็อยู่ตรงหน้าตลาดนัดเด็กดอยเลยนะครับนี่เมื่อคืนเราก็นอนกันตรงนี้นะครับมาถึงตีหนึ่งนะครับก็เมื่อกี้คุณพี่เขาก็ใจดีแถมปลาเผาให้เราด้วยนะเรากินข้าวที่ร้านก็มีสตรอเบอรี่ด้วยนะครับนี่ฮะสตรอเบอรี่ด้วยลูกใหญ่มากเลยนะครับลูกใหญ่หวานที่ดีหวานมากนะเป็นน้ำใจจากพี่เขานะครับก็เขาติดตามช่องเราด้วยนะพี่ชื่ออะไรนะพี่เตี้ยก็ถ้า FC คนไหนมาเที่ยวที่บ้านล่องกาอย่าลืมมาอุดหนุนได้ที่ร้านเลยนะเฮงๆด้วยครับท่านเฮงๆด้วยนี่ขอบคุณมากเลยครับครับผมขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเที่ยวที่กูลุมโลกันนะครับก็คอยติดตามกันนะครับว่าซากุระเมืองไทยจะสวยขนาดไหนครับโอเคไปอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราทัวร์ที่ตลาดนัดเด็กดอยนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าตลาดนัดเด็กดอยเป็นยังไงนะครับก็น่าจะเป็นอีกตลาดนึงนะครับที่อยู่ตรงทางขึ้นภูลมโลนะครับถ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นจุดที่เขารอรถกันอ่ะเหมือนจุดติดต่อรถที่จะขึ้นภูลมโลนะครับก็รถก็จะจอดอยู่ตรงนู้นเต็มเลยนี่ครับอันนี้ลงนะครับอันนี้ที่เขาไปกันมาแล้วนะครับทุกคนนี่เขาจะขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องนั่งรถแบบนี้ไปนะครับจากประสบการณ์ที่เรายืนดูหลายคันเนี่ยเดี๋ยวเราน่าจะต้องหาหน้ากากกันก่อนที่เราจะขึ้นไปนะครับโอเคใช่ไหมแต่ตอนนี้เราไปดูตลาดนัดเด็กดอยก่อนดีกว่าไปนะครับเพื่อประสบการณ์ชิมฟรีอย่างเดียวนะครับนี่พี่ต้นพี่ต้นได้ไหมอ๋อชิมฟรีหลายท่านอ๋อรสชาติเป็นไงครับพี่อันนี้เขาชิมแล้วไม่ซื้อเลยนะนะครับหรือท่านจะติดแฮชแท็กอันนี้ถูกแล้วอะไรอ่ะครับมาที่80 บาทตลาดนัดเด็กเอาไหมต้นเอาไหมเอาตังค์มาดิเอาถุงนึงครับโอ้ยพี่ต้นโอ้พี่ต้นควักตังค์แล้วครับโอ้ติดตามชมได้ใน YouTube ครับพี่ชายสุดหล่อทั้งสี่ท่านเลยนะครับบันทึกภาพวิดีโอนะครับบรรยากาศที่ตลาดนัดเด็กดอยนะครับเอาไปลงยูทูบด้วยนะถ่ายพี่เขาด้วยถ่ายพี่เขาครับผมครับผมเดี๋ยวได้ยินแต่เสียงแล้วไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงครับผมหน้าตาก็ก็ตลาดนัดเด็กดอยก็มีประมาณนี้นะครับก็จะเป็นตลาดของเด็กๆนะครับพี่เขาบอกว่าผู้สนับสนุนเนี่ยก็คือพระเอกพี่พระเอกณเดชณเดชนะครับณเดชหน้าผมจะให้อินเสิร์ตหน้าเท่าไหร่หน้าเหมือนนี่เลยไม่ต้องอินเสิร์ตละโอเคครับทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดในบ้านล่องกล้านะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ภูลมโลต่อนะครับแต่น่าจะเป็น EP ต่อไปนะทุกคนก็เด็กๆนะครับที่อยู่ตรงบ้านล่องกล้าก็น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พี่นุด้วยนะครับก็เป็นคลิปท่องเที่ยวนะครับแนวสนุกๆนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมติดตามไว้นะครับจะมีคลิปออกมาแทบทุกวันนะครับช่วงนี้นะครับใช่มั้ยอ่ะคลิปต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับทุกคนตอนนี้รถของเราก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันฮะระยะทางกว่า400กิโลนะครับ4ดูจากเส้นทางแล้วนะหลุมลึกกว่า1เมตรสวัสดีครับ